นเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนพี่เจพี่ปิ๊กคือแบบไม่แปลกใจว่าทำไมใครๆที่หลงรักสามเจ้าขนาดนี้เพราะว่าผลผลิตของเขาเนี่ยที่พ่อแม่เขาพร่ำเตือนพร่ำสอนทุกอย่างมันออกมาได้ดั่งใจหมดเลยอ่ะคือแบบไม่ใช่แค่เขาน่ารักแล้วประชาชนชอบแต่ว่าวิธีการใช้ชีวิตเขาเขาเป็นเด็กที่แบบจิตใจดีมีความแบบว่าเอื้ออาทรกับน้องอ่ะคือเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นแทนที่เขาจะแบบเล่นแต่เขาก็จะมีอารมณ์แบบเป็นห่วงเป็นใยดูแลไปเที่ยวกันก็จะแบบดูแลน้องอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่สามเจ้าอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงแบบว่าลูกพี่อ่ำกับมารีนนะคะน้องเอลลี่ด้วยน่ารักมากนี่ก็รู้สึกดีที่แบบว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้มีพี่ๆแล้วเขาก็ได้มีพี่ๆที่เขารู้สึกว่าเขารักแล้วเขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขเราพี่ๆก็เอ็นดูแล้วก็รักเขาเพราะสุดท้ายแล้วพอเวลามันโตๆกันไปอ่ะเขาก็จะเหมือนเป็นเพื่อนกันคอยช่วยเหลือคอยดูแลกันเลยอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าพี่เจพี่ปิ่นเขารู้จักกับคุณจินมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ตัวนี้เองเนี่ยนิ้งก็สนิทกับพี่เจอยู่แล้วในฐานะแบบดารานักแสดงศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจินเขาก็จะแบบว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเขาก็จะเหมือนกับเจอกับพี่เจพี่ปิ่นตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมามีช่วงนี้ที่เอาลูกแบบว่ามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราก็ถูกติดพี่ๆเขาเหมือนกันติดทุกวันนี้ติดมากว่าต้องเอาชื่อพี่ๆมาคู่ว่าถ้าดื้อหรือว่าแบบไม่น่ารักพี่ๆเขาก็จะไม่รักนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กช่วงนี้มันเป็นเด็กที่แบบน้องเข้าโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะมีช่วงที่แบบต้องปรับกันเยอะเหมือนกันเลยค่ะเป็นพี่คนไหนบ้างคนอะไรนี่ลินน่าจะจริงๆอ่ะเขาพูดถึงทุกคนเท่าๆกันหมดเลยนะคะพี่ขุนพี่นายพี่หมุดก็คือพูดถึงเท่าๆกันหมดแต่ว่าคนก็จะไปจับพี่ขุนกับน้องนิลินซึ่งแบบขำอ่ะเขายังเด็กอ่ะก็เป็นแบบเป็นพี่ชายน้องสาวอ่ะค่ะมีคนถามทีนี้กันกับขุนกับนิลินอะไรเงี้ยนิ่งก็อ่านใน IG ที่เวลาหนิงลงอะไรเงี้ยก็แบบแต่หนิงเชื่อว่าทุกคนเขียนด้วยความเป็นดูแหละไม่มีใครที่มาแบบว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบไม่ดีหรอกค่ะหนิงว่ามันเป็นเรื่องน่ารักของเด็กๆมากกว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าอังกฤษมันอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงไม่รู้เรื่องค่ะคือได้ยินว่าพี่พูดว่าพี่เรียนหนังสืออยู่อังกฤษเขาก็บอกว่าเขาจะไปเรียนอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พี่ถามเขาเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ต้องแบบขอบคุณพี่ๆเขาตรงที่ว่าเด็กสามารถเอาชื่อพี่ๆเขามาขู่ในการที่น้องเป็นเด็กแบบเชื่อฟังอะไรเงี้ยค่ะหลังจากกลับมามีน้องร้องถามก็พูดถึงถามค่ะมีแฟนเป็นหมอไม่เรียนน้องหนิงลูกหนิงเป็นผู้หญิงยังคงอีกนานๆไกลๆยังไม่อยู่ในแพลนเลยค่ะเพราะอย่างพี่เจลูกพี่เจเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยลูกหนิงเป็นผู้หญิงก็ยังแบบไกลๆค่ะพี่ขออนุญาตถามว่ามีบางคนที่แบบว่าเดินในทุกลาเวนเดอร์นะพี่นะว่าแบบว่าเฮ้ยแบบเป็นการขอคะแนนจากเจ้าหรือเปล่าเดินอยู่ในทุกลาเวนเดอร์ก็อันนี้เราพูดไม่ได้